ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินมาเลย์ครับประเทศมัลดีฟแล้วสวัสดีครับวันนี้ที่สามีบังเอิญทัวร์ผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ครับประเทศที่มีเกาะเยอะมากที่สุดในโลกประเทศที่มีปลาเยอะมากกว่าคนและมีแผ่นน้ำมากกว่าแผ่นดินครับเราจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลอย่างที่ไม่เคยใกล้ชิดมาก่อนเอาแบบแต้มแนบแก้มกันเลยทีเดียวและมากับที3 B บังเอิญทัวร์ขนาดนี้ไปมัลดีฟส์ธรรมดาก็คงไม่ได้ครับผมจะพาเพื่อนๆดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกครับพบกับฉลามน่ารักน่ารักฝูงกระเบนละลานตาและปลาโรนันที่หายากมากๆครับและมัลดีฟส์ยังเป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่มีปะการังสวยงามมากที่สุดในโลกและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมามัลดีฟส์แล้วแต่ยังไม่เคยลองไปสัมผัสโลกใต้ทะเลวิดีโอนี้ครับจะเป็นวิดีโอที่ทำให้คุณได้เปิดโลกและมุมมองใหม่ของมัลดีฟส์ครับกับทีสามบีบังเอิญทัวร์ครับวิดีโอนี้ผมอยู่ที่มัลดีฟส์ทริปนี้เนี่ยน่าจะเป็นทริปที่ยาวนานที่สุดครับสำหรับการไปดำน้ำครับผมเดินทางโดยรถไฟครับเพื่อไปถึงสนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องบินแอร์เอเชียบินตรงสู่มาเลย์ประเทศมัลดีฟส์แค่บินอยู่บนฟ้าเนี่ยก็เห็นความสวยงามของหมู่เกาะมัลดีฟส์แล้วเวลาของประเทศมัลดีฟส์เนี่ยต่างกับเวลาของประเทศไทยอยู่2ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินมาเลย์ครับประเทศมัลดีฟส์สำหรับคนที่ขาดการสื่อสารไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อซิมของประเทศมัลดีฟส์ครับจะเป็นซิมราคา20เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ได้17กิกครับ7วันพอดีเลยสนามบินที่มาเลย์เนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยครับเราสามารถเดินออกมาแล้วก็ขึ้นเรือริเวอร์บอร์ดได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่จองรีสอร์ทไว้เนี่ยก็สามารถขึ้นเรือจากตรงนี้ครับไปรีสอร์ทกลางทะเลที่เราจองไว้ได้เลยถ้าใครมีเวลาหลายๆวันนะครับยังไม่อยากขึ้นเรือหรือยังไม่อยากข้ามเกาะนะเราสามารถข้ามฝั่งมาที่ตัวเมืองมาเลย์ครับวิธีการเดินทางนะครับก็จะมี2วิธีนะครับสามารถนั่งสปีดโบ๊ทข้ามมาก็ได้แล้วตอนนี้เขาก็เปิดใช้สะพานที่ข้ามระหว่างสนามบินเข้ามาในเมืองมาเลย์แล้วด้วยครับเราสามารถเดินทางมาโดยรถก็ได้ครับเราไปไหนครับพี่นาไปตลาดปลานะนี่เราอยู่กับพี่นานานานะมาเลย์นะครับกูป๊อปครับกูป๊อปสวัสดีครับและตลาดที่นี่นะครับไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไก่ครับมีแต่ปลาครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาครับนะตลาดปลาว่าจะมีปลาวางขายวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มีปลาไม่เยอะมากนะแล้วถ้าซื้อปลาแล้วเนี่ยไปอยากแล่เองที่นี่เขาก็มีบริการแล่ให้ด้วยนะครับตรงข้ามตลาดปลาครับแค่ข้ามถนนมาเนี่ยก็จะเป็นตลาดสดนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่มัลดีฟส์เนี่ยผักสดผลไม้เนี่ยเป็นเกรดนำเข้าทั้งนั้นเลยครับก็ที่นี่มันเป็นเกาะนี่มันปลูกไม่ได้ที่มัลดีฟส์เนี่ยครับผักผลไม้เนี่ยจะต้องนำเข้าจากประเทศใกล้ๆนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็จะปลูกลำบากนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดผักตลาดผลไม้นะปลาสดจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่เขาขายไม่หมดครับก็มาทำเป็นปลาเค็มอยู่ฝั่งนี้นี่เองปลาแจ็คครับนี่คือเป็นปลาเค็มมัลดีฟส์ครับได้อยู่ได้อยู่ถึงริมทะเลจะเป็นตลาดสดนะครับแต่ว่าระบบบำบัดน้ำแล้วก็เรื่องมลภาวะที่นี่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยโอ้โหกระเบนมากินอาหารตกหล่นอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยครับนี่เรายังไม่ทันจะไปดำน้ำเลยครับเราก็เจอกระเบนเยอะแยะขนาดนี้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยให้แวะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะครับเพราะว่าเข้าไปที่รีสอร์ทเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของใช้ที่เนี่ยราคาถูกกว่าครับส่วนของฝากครับส่วนใหญ่ก็นำเข้ามาเหมือนกันครับไม่ใช่ของที่มัลดีฟส์หรอกครับดูของฝากซูเวเนียร์จากมัลดีฟส์กันนะครับเราก็มีเครื่องดนตรีประจำชาติของมัลดีฟส์ไปมีโน้ตกับหัวครับกับหัวครับผมนะโน้ตโดเรมีเนี่ยนี่มันอิมพอร์ตมาจากไทยชัดสำหรับทริปเดินทางมัลดีฟส์ครั้งนี้เนี่ยครับเป็นทริปเดินทางแบบริเวอร์บอร์ดครับสำหรับนักดำน้ำเนี่ยเราก็จะกินนอนอยู่บนเรือครับผมใช้เรือออก้าลำนี้ครับในทริปนี้เราจะอยู่บนเรือลำนี้ตลอด8วันกันเลยทีเดียวกับเรือออก้าครับก็เป็นเรือริเวอร์บอร์ดขนาดไซส์กลางๆนะครับที่มัลดีฟส์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่านี่ครับนี่ห้องผมการดำน้ำที่มัลดีฟส์เนี่ยถึงเราจะนอนบนเรือริเวอร์บอร์ดขนาดใหญ่ก็จริงครับแต่เวลาเราออกมาดำน้ำเนี่ยเราจะใช้เรือเล็กแบบนี้ครับที่เรียกว่าโดนี่ครับซึ่งเวลาเราออกมาดำน้ำเนี่ยเรือโดนี่เนี่ยครับจะวิ่งออกมาตามจุดดำน้ำใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง20นาทีครับแค่ลงดำน้ำไดฟ์แรกเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากมาเลย์เลยก็ตื่นตาตื่นใจแล้วครับกับฟิชแทงค์ครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นโรงงานปลาทูน่านะครับเวลาช่วง
เย็นๆเนี่ยเขาก็จะทิ้งพวกปลาลงมานะครับทำให้มีกระเบนเนี่ยเข้ามากินอาหารเยอะแยะมากมายเลยเราเหมือนอยู่ในตู้ปลาที่มีแต่กระเบนเต็มไปหมดเลยครับแล้วผมโชคดีมากๆเลยนะสำหรับในดายนี้ครับผมเจอโรนันด้วยแหละที่มาดีฟเนี่ยเขาก็มีไดฟ์ไซด์ที่เป็นเรือจมด้วยนะครับชื่ออะไรไม่รู้อ่านยากชิเป๋งคีดาคาลิเวกไรนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปเลยครับว่าการมามาดีฟเนี่ยจริงๆมันมีหลายรูทมากนะครับรูทเนี้ยที่ผมมาเรียกว่าเบสิกรูทนะครับหรือว่าเบสออฟมาดีฟซึ่งเป็นรูทที่ยอดนิยมที่สุดครับแล้วก็เจอของมากที่สุดด้วยส่วนบางคนเนี่ยมาบางช่วงอื่นนะครับอาจจะไปฮานิบารูนะครับซึ่งเราไปดูแมนต้าเยอะๆเป็นร้อยตัวนะหรือว่าบางคนก็ไปยีฟเซาครับที่ไปดูฉลามไทเกอร์ชาร์กนะครับซึ่งใครอยากมาทริปไหนเนี่ยก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนด้วยนะครับได้ต่อมาครับมาที่นิยารุคันดูครับคำว่าคันดูเนี่ยแปลว่าชาแนลนะครับก็คือร่องน้ำนั่นเองฮะแถวๆนี้เนี่ยโอ้โหน้ำแรงมากครับใครมีฮุกต้องเกี่ยวฮุกไว้เลยแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยครับฉลามเยอะแยะจริงๆครับดูสิน้ำแรงขนาดไหนฉลามยังปลิวเลยแล้วนอกจากฉลามที่เยอะแยะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วครับเราก็ยังสามารถเห็นอีเกิลเรย์ที่เมืองไทยเนี่ยหาดูยากมากๆครับแต่ที่นี่เนี่ยบินผ่านหน้าเราไปเฉยเลยครับถ้าใครนะมาดำน้ำมาดีฟครับผมบอกเลยนะคุณควรจะมีไดฟ์มากกว่า50ไดฟ์นะครับแล้วที่ดีก็คือควรจะเป็นแอดวานซ์มาด้วยแล้วอุปกรณ์ที่ต้องเอามานะฮุกนะครับต้องเอามาเพราะที่นี่กระแสน้ำแรงมากๆนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยมีพอยเตอร์ก็ยังดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องมีนะครับคือไดฟ์คอมพิวเตอร์จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกไปไดฟ์ไซส์ลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสติดดีคอมเยอะมากๆเลยครับไดฟ์ต่อมาครับเป็นไดฟ์ที่ผมชอบมากๆครับเป็นซันเซ็ตไดฟ์ครับที่อาริมันตาคันดูไดฟ์นี้นะครับเราจะได้เจอกับฉลามเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นเนิร์ดชาร์กนะแล้วเราก็ได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆของฉลามครับน่ารักจริงๆเลยจริงๆแล้วสัตว์ทะเลส่วนใหญ่โดยเฉพาะฉลามเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนนะครับเขาเป็นสัตว์ที่ defensive ครับคือป้องกันตัวเองเวลาที่เขารู้สึกสบายใจปลอดภัยแล้วก็รีแลกซ์เนี่ยเขาจะเข้าใกล้เรามากๆครับทำให้เราเห็นเขาชัดมากขึ้นครับแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยโอ้ยไม่ต้องดำน้ำก็เห็นอยู่นี่เลยท้ายเรือหลังจากเราดำน้ำเสร็จขึ้นมาครับน้องเขาก็ยังมาส่งเราที่ท้ายเรืออีกด้วยครับน่ารักจริงๆเลยได้ขึ้นเกาะแล้วนะครับโย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 เกาะนี้ชื่ออะไรนะครับดังเกตี้เดินเกตี้เดินเกตี้อยู่บนเรือหลายวันคนที่ไม่ดำน้ำเนี่ยคงรู้สึกเบื่อครับจริงๆแล้วการมาริเวอร์บอร์ดที่มาดีฟเนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถแวะเกาะได้หลายเกาะเลยวันนี้ผมขึ้นมาบนเกาะดังเกตี้ครับสำหรับคนที่มามาดีฟเนี่ยเราไม่ต้องแลกเงินมาดีฟก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาชอบดอลลาร์ US มากกว่าครับชิมเนาะน้องหนูบอกว่าอะไรรู้ไหมมึงอยู่พัทยาใช่ไหมจริงๆอ่ะมึงหลอกที่บ้านจริงๆอ่ะมึงไปพัทยาแต่งตัวแม่งเหมือนอยู่บ้านเลยเป็นไงครับมะพร้าวมาดีฟจืดครับจืดมากเลยสำหรับการดำน้ำที่มาดีฟเนี่ยนะเขาก็จะมีลีดเดอร์ท้องถิ่นให้ครับลีดเดอร์ของผมวันนี้ครับเขาชื่อว่าทูน่าครับสองวันแรกของทริปเนี่ยเราดำน้ำอยู่ที่วาวูอาโทครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่อาริอาโทแล้วแถวนี้เนี่ยมีไดฟ์ไซด์เยอะแยะมากมายเลยครับรวมถึงมีคันดูหรือว่าร่องน้ำอีกเยอะแยะเลยเราก็จะพบเห็นครับทั้งแนวปะการังแล้วก็ฉลามครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามาดีฟเนี่ยมีแต่ปะการังแข็งครับจริงๆที่นี่เนี่ยมีซีแฟนปะการังอ่อนเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงปลาหลายๆชนิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมพอดูแล้วเนี่ยปลาก็คล้ายๆกับในเมืองไทยนะเพียงแต่ว่าปริมาณเนี่ยเยอะกว่าเยอะมากครับแต่ไฮไลท์สำคัญในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือการตามหาฉลามวาฬครับซึ่งคนที่ไม่ได้ดำน้ำแบบสกูบ้าเนี่ยก็มีโอกาสเจอเหมือนกันครับเพราะว่าน้องฉลามวาฬเนี่ยเขามาอวดโฉมให้เราเห็นเนี่ยน้ำตื้นมากๆครับคนที่ไม่ได้ดำน้ำเนี่ยสามารถสกินไดฟ์แล้วก็ฟรีไดฟ์ลงไปดูได้เลยส่วนคนที่สกูบ้าเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับดูเฉพาะบนผิวน้ำเท่านั้นเนื่องจากจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถเจอฉลามวาฬได้ง่ายมากๆครับจึงทำให้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเช่นกันครับส่วนอาหารการกินของมาดีฟเนี่ยครับขึ้นชื่อมากๆเลยครับขึ้นชื่อว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยกินไม่ได้เลยแต่โชคดีครับที่ทริปนี้เนี่ยพี่นานานะมาดีฟเนี่ยจัดอาหารไทยให้เราทุกมื้อเลยครับและในทุกๆทริปเราจะมีการจัดปาร์ตี้สุดพิเศษบนชายหาดย่ำทรายละเอียดสีขาวบนชายหาดกับน้ำทะเลใสๆคืนนี้ครับเป็นคืนที่พิเศษที่สุดต่างจากคืนอื่นเพราะว่าคืนนี้คือคืนฉลองปีใหม่ของปี2020นั่นเองอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับคนที่มามาดีฟครับรวมถึงคนที่ไม่ว่าจะมาสกูบ้าสกินไดฟ์ก็ตามครับเราสามารถมาว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
เห็นบนผิวน้ำเนี่ยเหมือนเขาอยู่ใกล้เรามากเลยครับแต่พอดำลงมาใต้น้ำเนี่ยโอ้โหว่ายเร็วกันเหลือเกินครับว่ายตามไม่ทันเลยจริงๆเราใช้เวลาดำน้ำที่อาริยาโทตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยกินเวลาถึง5วันครับเจอสิ่งต่างๆใต้น้ำมากมายไม่ว่าจะเป็นเต่าปะการังสวยงามและฝูงปลาแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ครับก็คือสัตว์ใหญ่ที่เราได้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬนะครับโรมาด้วยนะวันนี้ครับเราก็พามาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือแมนต้านั่นเองครับแต่ถ้าคิดว่าแมนต้าที่เราเห็นแบบนี้ 3-4 ตัวตอนกลางวันเนี่ยมันคือสุดยอดไฮไลท์ของทริปนี้แล้วคุณคิดผิดครับเพราะว่ามีไฮไลท์ที่เหนือกว่านี้นั่นก็คือไนท์ไดฟ์กับแมนต้านั่นเองตั้งแต่ผมดำน้ำมาเนี่ยผมเจอแมนต้ามาหลายครั้งครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมได้ใกล้ชิดกับแมนต้ามากที่สุดใกล้ชิดถึงขนาดเอาปีกมาลูบแก้มกันเลยทีเดียวครับสำหรับไนท์ไดฟ์แมนต้าเนี่ยเรามีโอกาสอยู่กับแมนต้าตลอดเวลาเลยครับผมใช้เวลาดำน้ำอยู่กับแมนต้าเนี่ยประมาณ40นาทีครับขนาดกลับขึ้นผิวน้ำแมนต้าก็ยังรออยู่ที่ผิวน้ำคนที่ไม่ดำน้ำเนี่ยก็ยังมีโอกาสเห็นแมนต้าอย่างใกล้ชิดครับแบบแก้มแนบแก้มเหมือนกันเลยและสำหรับทริปมัลดีฟ7วันเต็มนะครับก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆที่อยากมามัลดีฟแบบนี้นะครับไม่ว่าจะดำน้ำสกูบ้าหรือไม่ดำน้ำสกูบ้านะเชื่อผมนะครับว่ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับมาสัมผัสโลกใต้ทะเลของมัลดีฟครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาดำน้ำครับสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนดำน้ำกูดอนสกูบ้าครับครูภูมิสอนดำน้ำนะครับ